stable malleage stable batching นะครับเราพิจารณาปัญหานั้นบนกราฟที่มีลักษณะพิเศษก็คือกราฟที่เป็นไบพาร์ไทกราฟไบพาร์ไทกราฟทีนี้ไบพาร์ไทกราฟคืออะไรนะครับใบพาร์ไทกราฟคืออะไรโอเคเรารู้จักกราฟแล้วใช่ไหมครับใบพาร์ไทกราฟคือกราฟเราจะกล่าวว่ากราฟ G นะที่มี vertex กับ end set เป็น E เนี่ยนะครับเป็นใบพาร์ไทกราฟเป็นใบพาร์ไทภาษาไทยเรียกว่ากราฟ2เชิงคือทวิภาคอะไรประมาณนี้ครับ2ข้าง2อะไรก็ว่าไปใบพาร์ไทเราเรียกว่าใบพาร์ไทแล้วกันนะครับกราฟ G นะครับเป็นใบพาร์ไทถ้านะครับถ้าเราสามารถแบ่ง V ออกเป็น V 1แล้วก็ V 2นะครับที่แยกร่าง V ออกเป็น2ส่วนนะครับที่นะครับแบ่งก็คือ partition นี่เองคือถ้าเกิดคุณสามารถ partition คืออะไรครับก็คือที่ v 1แล้วก็ union กับ v 2เนี่ยนะครับเท่ากับ v และ v 1 intersect v 2เนี่ยนะครับเท่ากับเซตว่างแบ่งได้เป็นแบบนี้นะครับคือทุกกราฟก็แบ่งออกเป็น2ส่วนได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอันนึงครับที่นะครับที่ไม่มีเอทไม่มีเส้นเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่าง2โนดใน V1 และไม่มีเส้นเชื่อมเชื่อมระหว่าง2โนดใน V2 นะครับและนั่นคือกราฟแปลว่าอะไรวะนะครับไม่มีเส้นเชื่อมระหว่าง2โนดใน V1 กับไม่มีเส้นเชื่อมระหว่าง2โนดใน V2 แปลว่าอะไรคุณมีกราฟมองไม่เห็นว่าเป็นกราฟอะไรเขียนไหมฮะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือแบ่งกลุ่มของโนดเป็น2ส่วนชึบ V1 อยู่นี่ V2 อยู่นี่เสร็จแล้วระหว่าง2โนดในนี้ตึ๊บๆไม่มีเอทเชื่อมถึงกันเขียนไหมฮะนั่นก็คือทุกๆเอทที่มันอยู่ในกราฟนี้มันต้องทำท่าแบบนี้ข้ามไปข้ามมาโอเคไหมฮะข้ามไปข้ามมาอย่างเดียวไม่มีในนี้โอเคไหมฮะถ้าเกิดคุณเอากราฟมาอันหนึ่งแล้วแบ่งโนดเป็น2กลุ่มได้แบบนี้ก็คือนะครับกราฟนี้เป็นใบพาร์ไทโอเคไหมฮะทีนี้การแบ่งเนี่ยนะฮะอย่ามึนกับอะไรดีอย่ามึนกับการแบ่งกราฟเป็น2กลุ่มเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณวาดกราฟลงไปในกระดานยังไงเห็นไหมฮะไม่เกี่ยวว่าคุณวาดกราฟไปในกระดานยังไงแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติว่าคุณมีตัวอย่างแรกที่เป็นใบพาร์ไทกราฟก็คืออันนี้ครับกราฟนี้อันนี้เป็นใบพาร์ไททำไมเป็นใบพาร์ไทครับผมแบ่งกราฟเป็น2กลุ่มได้แล้วไม่มีเอทเชื่อมถึงกันระหว่างโนดในกลุ่มเดียวกันก็คือผมแบ่งแบบนี้ครับกลุ่มแรกอันนี้กลุ่มที่2คืออยู่ข้างนอกโอเคไหมฮะสังเกตว่าอันนี้ไม่มีเอทถึงกันไอ้คู่นี้ก็ไม่มีเอทถึงกันแต่ว่ามันถึงตัวอื่นโอเคไหมฮะอันนี้ก็เป็นใบพาร์ไทกราฟนะส่วนใหญ่บางทีเราเขียนใบพาร์ไทกราฟเราก็จะให้คุณเห็นจ่าๆเลยว่าโอเคเอทมันวิ่งระหว่างคู่นี้กับคู่นี้นะนะฮะอันนี้ก็แน่นอนเป็นใบพาร์ไทกราฟชัวร์โอเคไหมฮะแต่อันนี้มันดูด้วยตาอาจจะดูไม่ค่อยออกเป็นใบพาร์ไทหรือเปล่าโอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมเขียนแบบนี้รูปนี้นะผมเขียนใหม่ผมเขียนแบบนี้เนี่ยใบพาร์ไทละคุณก็เห็นอ๋อมันแบ่งเป็นสองข้างได้ชัดเจนโอเคไหมฮะทีนี้คำถามก็คือว่านะฮะหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่ากราฟเป็นใบพาร์ไทแล้วเราก็จะมีความสุขสนุกสนานเพราะว่ามันทำอะไรได้เยอะเห็นไหมฮะคำถามก็คือว่าเอ้ย
เอากราฟมาหนึ่งอันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไบพาร์ทไทกราฟหรือเปล่าเห็นไหมฮะเอากราฟมาพิจารณาหนึ่งกราฟถามว่าเป็นไบพาร์ทไทหรือเปล่าทำไงดีนี่คือคำถามครับทีนี้เราจะเริ่มตอบคำถามนี้ด้วยการค่อยๆไล่คิดเป็นทีละสเต็ปเอ้ยไบพาร์ทไทเป็นยังไงวะถ้าเรารู้อ่ะรู้แล้วยกมือเอาเลยเพื่อนช่วยยกใช่ไหมครับได้ครับเพื่อนคุณเขาอยากให้คุณดังเนี่ยก็ช่วยเขาหน่อยนะฮะอากลับมาเข้าเรื่องก่อนโอเคไบพาร์ทไทกราฟโอเคไหมฮะทีนี้มันมีคุณสมบัติมันมีเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับไบพาร์ทไทกราฟมากเลยทีแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกับไบพาร์ทไทกราฟแหละก็คือว่ามีกราฟมาหนึ่งอันโอเคไหมฮะมีกราฟมาหนึ่งอันบางครั้งผมยกตัวอย่างให้คุณดูก่อนละกันสมมติว่าคุณมีคนอยู่เพื่อนในห้องก็ได้มีเพื่อนในห้องว่าผมไม่ยกตัวอย่างเพื่อนในห้องคุณละกันเดี๋ยวจะทำให้เกิดความแตกแยกโอเคมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่กลุ่มหนึ่งละกันโอเคไหมฮะเสร็จแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้นะครับก็ผมไม่เอาสมาชิกผู้แทนราษฎรละกันเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเอาไปเถอะเอามีกรรมการบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งแล้วกันครับมีกรรมการบริษัทอยู่400คนผมรู้เปล่าไปโอเคมีกรรมการบริษัทอยู่ N คนนะครับทีนี้กรรมการบริษัทบางคนก็ไม่ถูกกันโอเคป่ะไม่ถูกกันก็คือว่าทำงานด้วยกันเนี่ยต่อยกันทุกทีเลยไม่ต่อยกันนะครับขัดแข้งขัดขากันตลอดคนนี้อยากทำอันนี้คนนี้อยากทำอันนี้ผมอยากทำ A ไอ้นี่บอกผมอยากทำ not Aคนนี้อยากทำ B ผมอยากทำ not B อย่างเงี้ยครับขัดกันตลอดนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณจับพวกนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็จะทำให้กลุ่มแตกแยกเนื่องจากคือกลุ่มแตกแยกก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่ามันทำงานไม่ได้เพราะมันขัดขากันตลอดเลยโอเคไหมฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำนะครับโอเคไหมฮะทีนี้เช่นโยนของในห้องก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับโอเคทีนี้ถ้าคำถามคือว่าถ้าเรารู้ว่าใครไม่ชอบใครบ้างขัดขากับใครบ้างนะครับมีคนอยู่ N คนคุณรู้ว่าใครไม่ชอบใครบ้างโอเคไหมฮะผมอยากจัดกลุ่มคนเป็น2กลุ่มโดยรับประกันว่าในกลุ่มเดียวกันไม่มีคนที่ไม่ชอบกันทำได้หรือเปล่าคล้ายๆกันนี้ไหมคุณมีคนใช่ไหมครับแบ่งเป็น2กลุ่มโอเคไหมฮะรับประกันว่าในกลุ่มนั้นไม่ทะเลาะกันโอเคไหมฮะเพราะนั้นคุณมองเป็นกราฟทำยังไงครับคุณก็เอากราฟให้คนเป็นโหนดใครไม่ชอบใครก็ให้เป็นเส้นเชื่อมซะเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณสามารถแบ่งกันเป็น2กลุ่มแล้วไม่มีเส้นเชื่อมอยู่ในระหว่างกลุ่มเดียวกันได้ก็คือโอเคทะเลาะกันอีกฝั่งก็ทำได้เห็นไหมฮะทีนี้ถ้าผมมองใหม่แทนที่ผมจะบอกว่าผมแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้แทนก็คือว่าผมจะให้สีกับคนแต่ละคนเห็นไหมฮะคุณอยู่สีแดงคุณอยู่สีน้ำเงินคุณอยู่สีเหลืองสีส้มสีขาวอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วรับประกันว่าคนที่อยู่ในสีเดียวกันเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันก็คือจะไม่พูดทีไรมันเข้าเรื่องกันไปตลอดแต่ว่าไม่เป็นไรอยู่สีเดียวกันก็ทะเลาะกันได้ครับไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเพื่อความเจริญเติบโตของความคิดนะครับทีนี้คุณบอกว่าโอเคเอาใหม่คุณต้องการจะมีกราฟมาหนึ่งอันถ้าปัญหาเป็นแอสแทรกก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณเอากราฟไปหนึ่งอันผมต้องการจะระบายสีให้กับโนดเห็นไหมฮะโนดแต่ละผมให้สีไปสีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีสี่สีห้าสีหกโดยรับประกันว่าโนดที่มีคู่ของโนดที่มีเส้นเชื่อมติดกันนะครับเส้นเชื่อมติดกันเนี่ยนะครับคู่โนดติดกันจะมีสีคนละสีเห็นไหมฮะปัญหานี้เนี่ยอีกหน่อยเราจะเรียนต่อไปแล้วจะเรียกปัญหาการระบายสีกราฟคัลเลอริงนะครับเห็นไหมฮะมีกราฟมาให้ปุ๊บให้ระบายสีโนดไม่ให้แล้วรับประกันว่านะครับโนดที่มีเอทติดกันเนี่ยนะครับเอทติดโนดที่ติดกันเนี่ยอยู่มีสีคนละสีเห็นไหมฮะทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเรามองปัญหาระบายสีกราฟโดยที่สนใจสีแค่2สีก็คือสีดำกับสีขาวเลยแล้วกันนะครับมันจะกลายเป็นปัญหานี้ใช่ไหมฮะก็คือคุณแบ่งคนเป็น2กลุ่มแล้วก็ไม่ให้มีเอทติดกันในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะพูดสลับไปสลับมาระหว่างปัญหาการทดสอบว่ากราฟเป็นไบพาร์ทไทกราฟหรือเปล่ากับปัญหาที่เราเรียกว่า two colorlingก็คือว่าเอากราฟมาระบายสีได้2สีหรือเปล่าโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะเรียกสลับไปสลับมาอ่ะทีนี้
เวลาเราวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าทำยังไงนะเราบอกเออโอเคเราอยากเราจะเอากราฟมาถามว่าแบ่งเป็น2กลุ่มได้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นไบพาไทกราฟหรือเปล่าก็คือแบ่งเส้นของโหนดเป็น2กลุ่มได้หรือเปล่าที่จะทำให้ไม่มีเอจเชื่อมกันระหว่างโหนดในกลุ่มเดียวกันโอเคมั้ยฮะทีนี้เราจะเช็คเราจะหาอะไรที่มันตรวจสอบตรงเนี้ยบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรโอเคมั้ยฮะปกติเวลาคุณเจอปัญหาแล้วคุณไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราก็นึกถึงตัวอย่างอะไรมาดูก่อนเอาตัวอย่างของกราฟมาดูก่อนว่าแบบไหนแบ่งได้แบบไหนแบ่งไม่ได้เห็นไหมฮะแบบไหนเป็นใบพาทายแบบไหนไม่เป็นใบพาทายเสร็จแล้วพอเราดูตัวอย่างสักพักเราก็ค่อยๆจับหลักที่ได้จากตัวอย่างนั้นแหละเอามาดูเอามาบอกว่าเอ้ยโอเคอันนี้อาจจะจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงแล้วเราก็ค่อยพิสูจน์จากตรงนั้นโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องการจะศึกษาปัญหาอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่ส่วนใหญ่คนนิยมทำกันก็คือว่าหาตัวอย่างเอามาดูก่อนตัวอย่างของใบพาทายกราฟก็เช่นอันนี้ก็ใบพาทายนี่ก็ใบพาทายนี่ก็ใบพาทายมีอะไรที่มันไม่ใบพาทายบ้างถ้าทุกกราฟเป็นใบพาทายหมดอัลกอริทึมเราก็ง่ายครับรับกราฟมาตอบ yes โอเคไหมฮะรันเร็วมากคอนแซนต์ถามไม่ต้องอ่านกราฟด้วยซ้ำไปโอ้เป็นซับลีเนียร์ไทม์ด้วยตอบ yes อย่างเดียวแต่มีกราฟที่มันไม่ใบพาทายไหมมีกราฟไหนบ้างที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วไม่มีเอ็ดเชื่อมระหว่างโหนดในกลุ่มเดียวกันได้มีไหมครับมีพยักหน้าเป็นอะไรครับคุณบอกมันต้องมีเหรอวะไม่งั้นจะเรียนทำไมครับได้ก็ได้ใช้แนวคิดแบบพิสดารจริงๆผมอาจจะโง่จริงแล้วมันไม่มีก็ได้ครับมีตัวอย่างไหมครับ3โหนดเป็นไงครับคน3คนแม่งทะเลาะกัน3ฝ่ายนะครับนี่อะไรนะนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหารกันมันต้องขานานาจกันเห็นไหมครับการเมืองทุกทีอัดวิดีโอด้วยโอ้ผมชื่อธนาวินนะครับไม่ใช่หรอกคุณเล่นนะครับธนาวินอยู่บ้านจามเลยนะครับอันนี้ทะเลก็แบ่งไม่ได้โอเคไหมฮะพิสูจน์ซิว่ามันแบ่งไม่ได้คุณก็ลองแบ่งให้ดูเลย 3-4 แบบแบ่งไม่ได้มีตัวอย่างอื่นอีกไหมไซเคิลที่เป็นไซเคิลที่มีโหนดเป็นโหนดคีย์เป็นไงครับ1 2 3 4 5อันนี้แบ่งได้ไหมไม่ได้เห็นไหมฮะจะบอกไงว่านี่แบ่งไม่ได้ลองแบ่งทุกแบบชักเจอทวนเออ5เนี่ยไม่ได้เห็นไหมฮะทีนี้จะบอกไงว่ากราฟที่มีไซเคิลที่มีโหนดเป็นจำนวนคีย์ไม่สามารถไม่ใช่ใบพาทายกราฟนั่นแหละเราจะพรูฟยังไงเออได้แต่คุณมองภาพช็อตละเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวใช้อันนั้นแหละใช้อันนั้นก็ได้ทำยังไงครับเริ่มจุดหนึ่งก่อนเสร็จแล้วพบว่าอันนี้ให้เป็น40จึ๊บโอเคง่ายต่อติดกับมันให้เป็น1ทำไมติดกับมันต้องเป็น1ครับอะไรนะโอเคถ้ามันติดกันห้าอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับคุณให้เป็น1อ่ะแล้วไงต่อแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วถ้ามันขัดแย้งกันไอ้เรื่อยๆคุณนี่คือไงโอเคไอ้ตัวที่ติดกัน1ให้เป็นให้เป็น0พบว่าถ้ามันขัดกันตัวนึงเป็นทั้ง0ทั้ง1ก็จะเป็นไม่เป็นพันธะโอ้ยขัดกันว่าจ๊าเอื้อตายโอเคอ่ะเป็นครับสุดยอดโอ้ตบมือหน่อยนะครับทีนี้เราเอามาแสดงได้ไหมว่าอันนั้นคือวิธีการหาใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวเราจะทำคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับแต่เดี๋ยวเราใช้วิธีที่เพื่อนคุณบอกมาพิสูจน์ก่อนว่าถ้าไซเคิลที่มีดีกรีที่มีจำนวนโหนดเป็นคีย์เนี่ยไม่สามารถทำเป็นใบพาทายได้ไม่ใช่ใบพาทายกราฟทำไงเอ่ยคุณก็ทำแบบเพื่อนคุณบอกใช่ไหมครับโอเคเนื่องจากมันมีโหนดเป็นจำนวนคีย์ใช่ไหมครับคุณก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะมันก็จะวิ่งไปเป็นแบบนี้แบบไปเรื่อยอ่ะ0101ทีนี้เนื่องจากเป็นไงครับมันมีโหนดเป็นคีย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสเต็ปสุดท้ายไม่ต้องจบท่าเนี้ยที่เลเวลเดียวกันทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นไงครับ
แบ่งไม่ได้โอเคไหมฮะถ้าเอ๊ะทำไมเราสรุปว่ามันแบ่งไม่ได้มันแบ่งภาคอื่นได้ไหมเราไม่แบ่งแบบนี้ได้ไหมคือเราไม่ให้ตัวนี้เป็นหนึ่งได้ไหมตัวนี้เป็นศูนย์แล้วคู่นี้ไม่เป็นหนึ่งได้ไหมฮะสังเกตว่าเราทำไม่ได้เนื่องจากถ้าเราให้ศูนย์มันเป็นไบพาร์ไทกราฟไอ้ตัวนี้อยู่ข้างหนึ่งไอ้คู่นี้ทุกตัวที่ติดกับมันต้องอยู่อีกข้างหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นแล้วตัวนี้ไม่ต้องอยู่สักข้างหนึ่งเราให้มันไปอยู่ข้างหนึ่งไปเลยข้างศูนย์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวติดกับมันต้องอยู่ข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเงื่อนจากเงื่อนไขที่ว่าเป็นไบพาร์ไทกราฟเนี่ยมันบังคับให้คุณต้องทำตามเนี้ยไล่ไปสเต็ปสเต็ปสเต็ปจนถ้าเจอเอแบบนี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าโอเคกราฟนี้ไม่ใช่ไบพาร์ไทกราฟโอเคไหมฮะถ้าเราจะดูให้ชัดเจนก็คือว่าเราเริ่มจากแอสซูมว่ามันไบพาร์ไทกราฟก่อนเราก็ไล่ไปปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ก็เป็นคอนทราดิคชันก็คือกราฟไม่ใช่ไบพาร์ไทกราฟโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นผมสรุปง่ายๆก่อนนะครับก็คือกราฟไซเคิลนะครับที่มีโนดเป็นจำนวนคีย์นะครับไอ้ก้อนนี้เราเรียกว่าออดไซเคิลนะครับไซเคิลของออดไซเคิลคีย์นะครับไม่เป็นไบพาร์ไทกราฟนะฮะทีนี้เราได้ว่าไซเคิลที่มีโนดเป็นจำนวนคีย์ไม่เป็นไบพาร์ไทกราฟแล้วเนี่ยนะครับเราบอกอะไรได้บ้างถ้ากราฟแบบอื่นนะครับถ้ากราฟแบบอื่นถ้ากราฟนั้นถ้าในกราฟอันใดอันหนึ่งมีไซเคิลที่เป็นดีกรีคีจำความยาวเป็นคีเนี่ยนะครับอยู่ในกราฟนั้นก็คือว่าถ้ากราฟใดอันใดอันหนึ่งคุณมีกราฟมากมายไก่กองแต่ดันมีสามเหลี่ยมอย่างเช่นอันนี้คือไซเคิลความยาว3ใช่ไหมฮะถ้าเรามีนี้ปุ๊บกราฟนี้ก็เป็นไบพาร์ไทไม่ได้แน่นอนเพราะเหตุนี้มันจะดักคออยู่เรื่อยต่อให้กราฟคุณอลังการแค่ไหนถ้าเกิดคุณในกราฟคุณมีไซเคิลที่มีความยาวที่เพียงอันเดียวคุณก็เป็นไบพาร์ไทกราฟไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องมีเอ็ดอันหนึ่งระดับคอคุณอยู่คุณทำไงก็ได้ไอ้นี่มันก็ต้องแหลกไปแทรกกลางคุณได้ตลอดเวลาโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกว่าเราจะบอกอย่างนี้นะก็คือว่าเราจะเรียกไอ้ไซเคิลความยาวที่เนี่ยนะครับออดไซเคิลเนี่ยนะว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการเป็นไบพาร์ไทของกราฟหนึ่งโอเคไหมฮะถ้าเกิดคุณมีออสไซเคิลคุณเป็นไบพาร์ไทกราฟไม่ได้คำถามกับการนั้นคือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีออสไซเคิลคุณเป็นไบพาร์ไทกราฟได้หรือเปล่าโอเคไหมฮะถ้าคุณมีออสไซเคิลคุณตายคือคุณเป็นไบพาร์ไทกราฟไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีล่ะจะบอกไงว่าถ้าไม่มีคุณเป็นไบพาร์ไทกราฟตะดาน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 โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะใช้สเต็ปแบบที่เพื่อนคุณบอกนี่แหละครับมาแสดง property นั้นโอเคไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงอันกรของเพื่อนคุณที่เขาบอกมานะครับเรามีกราฟอันหนึ่งเราจะทดสอบยังไงว่าเป็นไบพาร์ไทกราฟนะครับผมก็ทำไงครับเริ่มที่โนดหนึ่งเห็นไหมฮะหยิบโนดมาโนดหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณเป็นสีขาวไปเลยเบอร์ศูนย์เห็นไหมฮะเสร็จแล้วทำไงต่อครับดูทุกโนดที่ติดกับมันใช่ไหมฮะดูโนดที่ติดกับมันให้มันเป็นเบอร์หนึ่งไปซะให้เป็นเบอร์หนึ่งซะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วดูทุกโนดที่ติดกับเบอร์หนึ่งติดกับชั้นนั้นนะครับจริงๆคุณก็รันเบสเฟิร์สเซิร์ฟไปละเสร็จแล้วไอ้พวกเลเวลคู่ก็เป็นเบอร์0เลเวลคีย์ก็เป็นเบอร์1ไปโอเคมั้ยฮะรันไปจนจบเลยรันไป0 1ไปเรื่อยๆตะตะโอเคมั้ยฮะทีนี้คำถามก็คือว่ามีคำถาม2อันคือว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะรันเสร็จแล้วได้อะไรโอเคมั้ยฮะรันเสร็จแล้วมันจะได้อะไรรันไปเรื่อยรันไปตัดไปเรื่อยเห็นไหมฮะทีนี้เราก็ต้องดูสองอย่างครับว่าถ้ารันเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อไหร่เราจะบอกเป็นไบพาร์ไทกราฟเมื่อไหร่เราบอกว่าไม่เป็นเห็นไหมฮะเมื่อใดที่เราจะบอกว่าเป็นเมื่อไหร่เราบอกไม่เป็นทีนี้ในการพิสูจน์
แบบนี้เนี่ยนะฮะเราจะดูคุณสมบัติของ Breakfast Serve โดยละเอียดอีกนิดนึงนะฮะอันแรกก็คือว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่มันเป็นอะไรมีเคสไหนที่เราบอกได้ว่าเราเสร็จแล้วเรารู้เลยมันเป็นไปบรรทายกราฟแน่นอนเออก็คือว่าต้องเป็นชั้นเดียวกันไหมเออคือไม่มีเส้นถ้าเราทานเสร็จแล้วปุ๊บชั้นที่เป็นเรากำหนดสีไปแล้วนี่0กับ1 0กับ1 0กับ1เห็นไหมฮะไอ้0กับ1 0กับ1เนี่ยก็คือเป็นแคนดิเดตของการแบ่งของเรา V0 กับ V1 เอ้ย V1 กับ V2 เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นแคนดิเดตของเราว่าเราจะแบ่งแบบนี้แหละโอเคไหมฮะรันไปรันเบสฟอร์เซิร์ฟไปปุ๊บเราบอกโอ้จะแบ่งแบบนี้แหละถ้าเกิดไม่มีเอทที่มาขัดคอการแบ่งของเราเราก็ยิ้มโอเคไหมฮะกราฟเป็นใบพาไทยแน่นอนเห็นไหมฮะคำถามก็คือว่าถ้ากราฟมันเป็นใบพาไทยอยู่แล้วคุณทำแบบนี้มันแบ่งได้เสมอหรือเปล่าโอเคไหมฮะนี่ไม่ได้อีกท่านึงของคำถามก็คือว่าถ้าคุณทำเสร็จแล้วไม่มีเอทเชื่อมระหว่างโนดในกลุ่มเดียวกันคุณก็รู้แน่นอนเป็นใบพาไทยใช่ไหมฮะถ้ามันคำถามก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่แบบพาไทยคุณจะเจอความชิบหายนั่นหรือเปล่าโอเคไหมฮะกับถ้ามันเป็นใบพาไทยแล้วคุณจะแบกได้ตลอดหรือเปล่าโอเคไหมฮะนี่คำถามทีนี้เพื่อนคุณบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่เจอเอทที่มันเชื่อมอย่าง1กับ1หรือ0กับ0หรือ1กับ1โอเคเชื่อม1กับ1มีเอทได้กี่แบบแบ่งคร่าวๆแบบแรกก็คือไอ้โนดที่มันเอทที่มันเชื่อมในข้างเดียวกันใช่ไหมฮะอีกแบบนึงคือที่มันเชื่อมกับ1กับชั้นอื่นๆโอเคไหมฮะเราบอกอะไรได้บ้างถ้ามีเอทอย่างนี้ก็คือไม่เป็นแน่นอนใช่ไหมฮะแต่มันมีเอทหนึ่งที่มันประหลาดๆไม่ควรจะมีอันไหนประหลาดอันนี้เห็นไหมฮะถ้าคุณรัน breadth first search เอทนี้มีได้ไหมเอ่ยทำไมไม่ได้ครับมันจะเชื่อมปกติเออถ้ามันมีเอทนี้ไอ้นี่มันควรจะขึ้นมาข้างบนโอเคไหมฮะเพราะนั้นเวลาคุณคำนึงว่าคุณจะตายหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่แน่นอนเอทนี้คุณไม่เจอแน่นอนโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะเพราะนั้นนี่คืออีกคุณสมบัตินึงของ breadth first search ก็คือว่าถ้ากราฟอันนี้คุณสมบัติแรกคุณสมบัติที่สองก็คือว่านะครับถ้ามีเอท UV นะครับอยู่ในกราฟนะครับนี่ต้องสนใจกราฟ VE ตลอดนะครับถ้ามีเอทนี่อยู่ในกราฟนะครับชั้นของและ U อยู่ในเลเยอร์ I V อยู่ในเลเยอร์ J นะครับเราจะได้ว่าชั้นของ U กับ V เนี่ยจะต่างกันได้ไม่เกิน1โอเคไหมครับคือถ้ามันอยู่ชั้นเดียวกันก็จบโอเคไหมครับถ้ามันอยู่คนละชั้นก็จะต้องมีตัวหนึ่งอยู่ในชั้นก่อนหน้าเสร็จแล้วอีกตัวก็จะต้องตามมาในชั้นถัดไปเนื่องจากมันเอทที่มันดึงกันไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเอทนี้เราจะได้ว่า i ลบ j นะครับไม่เกิน1เห็นไหมครับ i j มันคือเลขชั้นโอเคไหมครับอยู่ชั้นคือคุณอย่าไปสนใจกับโนเทชันมากสนใจบ้างก็ดีอยู่เห็นไหมฮะแต่ว่าประเด็นคือว่ามันต้องอยู่ชั้นติดกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะมันไม่มีอยู่แล้วถ้าคุณรัน breadth first search ถ้าคุณ implement ใน breadth first search ถูกเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณเขียนบั๊กนี่ก็เรื่องของคุณละเห็นไหมฮะทีนี้ไม่มีแบบนี้ละคำถามต่อมาก็คือว่าเฮ้ยถ้าผมเจอแบบนี้แน่นอนว่าการแบ่งของผมแบบนี้คือผมรัน breadth first search เสร็จเนี่ยผมได้การแบ่งแบบหนึ่งโอเคไหมฮะแบ่งกราฟออกเป็น2ส่วนแบบเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ได้ทุกแบบโอเคไหมฮะแต่นิยามของไอ้ตัวใบพาไทยกราฟคือมีแบ่งได้ไม่ได้บอกว่าแบ่งคือถ้าเกิดคุณแบ่งโง่คุณอาจจะแบ่งไม่ได้ก็ได้โอเคไหมฮะคือถ้าเกิดคุณแบ่งโง่คุณบอกว่ามันไม่ใช่ใบพาไทยกราฟโดยการแบ่งผิดคุณแบ่งผิดเองนะคุณก็บอกไม่ได้มันเป็นใบมันไม่ใช่ใบพาไทยกราฟเช่นรูปนี้ผมแบ่งคาเฟ่ผม
เนี่ยผมแบ่งแบบนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเป็นไปพันธุ์ไทยกราฟไม่ได้ไม่ใช่คือคุณโง่เองนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยเบนฟอร์เซอร์คุณโง่บ้างหรือเปล่าคือคุณทำเสร็จแล้วเฮ้ยเจอตรงนี้ว่ะทำไม่ได้ไม่ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าคุณผิดโอเคไหมฮะอันกรที่มันผิดส่วนใหญ่ก็คือว่าเฮ้ยคุณทำเสร็จเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกปรากฏว่าจริงแล้วมันทำได้แต่ว่าอันกรผิดคำถามคือว่าถ้าเราเจอเส้นนี้เส้นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเราแบ่งไม่ดีหรือว่ามันทำไม่ได้จริงๆโอเคไหมฮะอ่ะใครคิดว่ามันทำไม่ได้จริงยกมือสูงสูงเลยใครคิดว่าเราแบ่งโง่ยกมืออ่ะนะครับทีนี้ถ้ามันทำไม่ได้จริงทำไมเราถึงจะบอกได้ว่ามันทำไม่ได้จริงมันจะเกิดออสไซเคิลไหนครับไหนออสไซเคิลโชว์ให้ผมดูหน่อยดิเออรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมอย่างตัวอย่างนี้คุณเห็นชัดใช่ไหมครับคือคุณทำไม่ได้มันทำไม่ได้แน่นอนมีสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นออสไซเคิลที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้มันเป็นรูปอื่นก็ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพรูฟหรือคุณอาจจะพรูฟไปพร้อมกับผมก็ได้ว่าถ้าคุณรันเบสเฟิร์สเซิร์ชปุ๊บเสร็จแล้วเบสเฟิร์สเซิร์ชมันแบ่งไม่ได้โอเคไหมครับถ้าเบสเฟิร์สเซิร์ชแบ่งไม่ได้เราจะได้ว่ากราฟต้องมีออสไซเคิลโอเคไหมครับคือถ้าเบสเฟิร์สเซิร์ชแบ่งไม่ได้ปุ๊บสีเราได้คืออุปสรรคในการทำให้กราฟเป็นใบแพทไทกราฟเห็นไหมฮะก่อนที่ผมจะเดี๋ยวผมจะพันช์ไลน์ค่าอีกทีนึงว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคทีนี้แปลว่าอะไรครับคุณรันเบสเฟิร์สเซิร์ชไปเรื่อยๆเริ่มจาก S แล้วคุณเจอเอคู่แบบนี้ใช่ฮะคุณรันไปเรื่อยก็อ๋อนี่ครับออสไซเคิลคำถามผมก็คือว่าภูมินี้ถูกหรือเปล่ามีเพลงประกอบด้วยอันนี้เป็นพรูฟหรือเปล่าวะเป็นนะนี่ครับรันเบสว่าเสร็จไปนี่ไงออสไซเคิลต้องเจอละถูกเปล่าสังเกตว่าเมื่อกี้เราเจอออสไซเคิลมันหน้าตาแบบนี้ไหมเริ่มจาก S เลยไหมไอ้สามเหลี่ยมเราอ่ะมันไม่ได้เริ่มจาก S ใช่ไหมฮะเออแล้วเราจะสร้างออสไซเคิลมาได้ยังไงอืมใช่ถ้ารูปเนี้ยมันเป็นเลขคี่ใช่ไหมฮะใช่ป่ะแต่เราอาจจะไม่เจอรูปแบบนี้ก็ได้รูปแบบนี้คือมันเป็นไซเคิลเลยใช่ไหมฮะอาจจะไม่เจอหน้าตาแบบนี้ล่ะจะเจอหน้าตาแบบอื่นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่เป็นหน้าตาแบบอื่นผมว่ามันมีแบบอื่นได้นะคือว่าเป็นแบบนี้ตึ๊ด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 เจอตรงนี้ก่อนสกิลไวนี่ไม่ใช่ไซเคิลนะแต่มันเป็นตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับเขาเรียกว่ากราฟตีนไก่จริงๆมันมีชื่อประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ใช่รูปแบบนี้แต่เนี้ยเขาเรียกว่าแบบกงเล็บกราฟกงเล็บที่ก็ไม่ใช่การพลเรือนก็เป็นแบบนี้บางคนก็เรียกว่าการไม่กว่าจริงๆคือผมไม่ได้พูดขำๆเป็นเรื่องจริงโอเคเอาใหม่ถ้าเป็นแบบนี้คุณตายไหมครับตายเหมือนกันแล้วจะบอกไงมันมีแบบนี้อ่ะผมจะไล่แบบเป็นสเต็ปหน่อยนะครับก็ค่อยๆคิดตามนะครับผมอาจจะไม่เขียนเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะฮะก็คือขั้นแรกคือว่าคุณไม่ต้องถ้าเกิดคุณเจอเอทที่มันขัดคอการเป็นใบบาทายกราฟของคุณเห็นไหมฮะเอทนั้นจะต้องเชื่อมระหว่างโนดที่อยู่ในเลเวลเดียวกันเห็นไหมฮะข้ามเลเวลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเบรดเฟิร์สเซิร์ชนี่สเต็ปแรกสเต็ปสองก็คือว่าถ้าเกิดคุณเจอเอทนั้นแปลว่าอะไรครับก็คือคุณมีโนด U กับโนด V ที่มีเอทเชื่อมถึงกันในเลเวลเดียวกันให้มันเป็นเลเวลที่ I ไปเห็นไหมฮะการที่มันอยู่ในเลเวลที่ I แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันต้องมีเลเวล i ลบหนึ่งที่มันเป็นพ่อของมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคไหมฮะเคสมันชักเยอะเราจะใช้ท่าพิสดารไปเลยนะครับคือว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ครับเนื่องจากมันอยู่ในเลเวลที่ i ก็แปลว่าจาก s เนี่ยต้องมีผ่านความยาว i โอเคไหมฮะมาที่ u และ v
เคไหมฮะแต่ถ้าทำแบบนั้นกราฟเราอาจจะได้ท่าอะไรประหลาดๆคือมีผ่านความยาว i แล้วไงมาเป็นแบบคือไซเคิลได้ไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้โอเคไหมฮะทีนี้เรามองกลับกันใหม่ครับเราจะพิจารณาที่ breadth first search tree เลยโอเคไหมฮะ breadth first search tree เนื่องจากมันเป็น tree แล้ว u กับ v เนี่ยนะครับมันเป็น tree ใช่ไหมครับ u กับ v เนี่ยมีผ่านไปถึง s ได้แค่ผ่านเดียวบน tree นั้นถ้ามันมีหลายผ่านคุณก็จะมีไซเคิลเอาง่ายๆแค่นี้ทีนี้ผมสนใจอันนี้ครับผมบอกว่าเลือกโนดมาโนดหนึ่งโนด W นะครับที่อยู่ไกลจาก S มากที่สุดและอยู่ในผ่านจาก U ไป V จาก U ไป S แล้วก็ V ไป S ทั้งคู่ก็คือว่าถ้าเกิดเราดูผ่านจาก U ไป S นะครับอาจจะได้ผ่านแบบนี้ถ้าดูผ่านจาก V ไป S อาจจะได้ผ่านแบบนี้ให้แต่ว่า U เป็นจุดแรกที่มันเจอกันเห็นไหมฮะถ้าเราดูในกราฟเนี่ยเราจะเรียกแบบไอโนดนี้นะครับว่าเป็นถ้าเราดูนี่เป็นต้นไม้บรรพบุรุษนะครับถามว่าคนนี้กับคนนี้มีบรรพบุรุษร่วมกันที่ไหนบ้างก็อันนี้สองตัวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นบรรพบุรุษที่เด็กที่สุดที่เป็นบรรพบุรุษร่วมกันเขาเรียกว่า least common ancestor เห็นไหมฮะแต่เราจะนิยามต่อไปทีหลังแต่ว่าเราให้แต่ว่า U เนี่ยเป็นจุดแรกที่ผ่านของ U และ V มาบรรจบกันเห็นไหมฮะมันก็จะอยู่ในเลเวลใดเลเวลหนึ่งเลเวล J LJ ทีนี้พรูฟต่อเองได้ไหมครับว่าคุณจะมีออดไซเคิลเนื่องจากระยะทางมันเท่ากันใช่ไหมครับคุณก็จะมีโนดเท่ากันแล้วก็บวกกันแถม W อีกตัวก็จะเป็นออดไซเคิลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดพลาดไปพลาดมาบ้าบอตรงนี้นะครับสรุปได้ว่าตันตะราง ตรงไหนดีวะเจ๋งมากมีเพลงมาตอบตลอดนะครับคราวหน้าผมเอาเทปมาเลยดีกว่านะครับคุณไปเขียนคูปตัวเองให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดูในหนังสือก็ได้นะครับเขาคูปดีมากผมก็จะเอาแต่ไอเดียไปก่อนละกันเป็นเรื่องจับเวลาเราหน่อยเราได้อย่างนี้ครับก็คือว่าใบประทายถ้าเรารันเอากราฟให้กราฟ G นะครับให้กราฟ G มาอันนึงนะครับแล้วเราก็รันใบประทายนะครับเราแอสซูมก่อนว่า G เป็น connected ก็คือว่าต่อเนื่องกันหมดนะครับเชื่อมต่อกันหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เชื่อมต่อกันเราก็แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วค่อยมารวมๆกันก็ได้นะครับให้ connected graph นะครับคนไหนไม่ถึง connecto หรือว่ามันไม่เหมือนกันนะครับให้ connected graph G มานะครับโอเคนะครับเราทำอย่างนี้นะครับถ้ารัน breadth search นะครับจาก S นะครับโนด S บางโนดนะครับบน G นะครับมีทางเลือกที่เป็นไปได้2ทางโอเคไหมฮะมีทางเลือกที่เป็นไปได้2ทางอันแรกก็คือว่านะครับนะฮะไม่มีเสร็จแล้วบน G นะครับเสร็จแล้วผมให้นี้แล้วกันผมให้ V1 นะครับเป็นยูเนียนของ L I L2i นะครับของเลเวลคู่นะครับ i เท่ากับ0ไปเรื่อยๆนะครับ0 1 2ไปเรื่อยๆครับวิ่งผ่าน i นะครับโอเคแค่ i แล้วกันเสร็จแล้วก็ v 2เท่ากับยูเนียนของ l ของ2 i บวก1เขียนไหมครับ v 1เป็นยูเนียนของเลเวลคู่ v 2เป็นยูเนียนของเลเวลคี่นะครับมีทางเลือก2ทางก็คือว่าอันแรกก็คือว่าไม่มีเอทเชื่อมระหว่างโนดใน VI for all I เป็นทั้ง1แล้วก็2นะครับก็คือว่าอันนี้ดูดีนะครับคือ VI อันเดียวคือ V1 ไม่มีโนดเชื่อมระหว่างไม่มีเอทเชื่อมระหว่างโนดใน V1 เลยแล้วก็ไม่มีเอทเชื่อมในระหว่างโนดที่เป็นเดี๋ยว V2 เลยเพราะนั้นถ้าเป็นข้อ1เราก็สรุปได้ว่าจากอันนี้นะครับเราสรุปได้ว่ากราฟเป็น G เป็นไบพาไทยกราฟ G เป็นไบพาไทยนะครับส่วนกรณีที่2นะครับ G มี G contain นะครับก็คือมี odd cycleครับ
นั่นก็คือนี่คือสิ่งที่เราพิสูจน์ไปเมื่อกี้โอเคไหมฮะท่าเมื่อกี้ก็คือถ้าไม่มีเอทก็คือ G มันเป็นอะไรครับไม่งั้นเราพิสูจน์ได้ว่ามันต้องมีออสไซเคิลเพราะฉะนั้นก็สรุปได้เช่นเดียวกันว่าจากที่เราพูดพลาดไปแล้วก็คือ G ไม่เป็นไบพาสไฮกราฟโอเคไหมฮะถ้าคุณมีออสไซเคิลแน่นอนว่าคุณข้อหนึ่งคุณตายแน่นอนเพราะมันวิ่งไปมันก็จะตายเองของมันเองแล้วนะฮะเพราะนั้นสรุปว่านะครับถ้ากราฟถ้าเรามองกลับกันก็คือว่าถ้ากราฟไม่มีออสไซเคิลคุณก็จะอยู่ในเคสหนึ่งแล้วคุณก็จะเป็นไบพาสไฮกราฟโอเคไหมครับเพราะนั้นเราสรุปได้ว่าออสไซเคิลเป็นอุปสรรคเพียงหนึ่งเดียวอย่างเดียวของการที่กราฟจะเป็นไบพาสไฮกราฟหรือเปล่าเสร็จแล้วอัลกอริทึมนี้เป็นอัลกอริทึมที่เอากราฟไปแล้วก็เช็คนะครับว่าคุณเป็นไบพาสไฮกราฟหรือเปล่าที่ถูกต้องด้วยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ทีนี้การบ้านจะเปลี่ยนโอเคไหมฮะเนื่องจากสอนได้ไม่ตรงตามที่คาดไว้ก็อาจจะมีบางข้อหายไปอาจจะมีบางข้อเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ส่งข่าวหน้าได้พวกที่นั้นผมจะสั่งอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ในวันสองวันนี้นะครับวันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูเลยนะครับเซ็กชันที่เกี่ยวไปวันไฮกราฟคือเราวิ่งไปเรื่อยแต่เราจะกระโดดข้ามถ้าคุณดูในหนังสือเนี่ยหนังสือมันจะพูดถึงเดฟเฟอร์เซอร์ซึ่งเราข้ามไปก่อนเราก็จะพูดถึงเดฟเฟอร์เซอร์วันอังคารหน้านะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ